สวัสดีครับพบกับรีวิวจาก pdmobit.com อีกครั้งครับวันนี้ผมมาพร้อมกับสมาร์ทวอทช์แบบเข็มนะครับจากค่ายเซี่ยวมี่มีเจียสมาร์ทวอเตอร์พรูฟสมาร์ทวอทช์ครับเป็นชื่อเต็มของเขานะครับเป็นสมาร์ทวอทช์ที่ซัพพอร์ตบลูทูธ 4.0 กันน้ำระดับ IP67 ได้มาจาก gearbest.com เช่นเคยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเจ้าสมาร์ทวอทช์ตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะครับตัวกล่องที่ได้มาจะเป็นกล่องแข็งนะครับกล่องแบบไซส์ยาวมากเลยนะครับผมวัดดูแล้วความยาวกล่องนี่28เซนเลยนะครับก็ด้านหลังกล่องจะมีแต่ภาษาจีนนะครับบอกคุณสมบัติอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับว่าเจ้าสมาร์ทวอทช์จากค่ายเซี่ยวมี่แบบเข็มตัวนี้จะเป็นไงนะครับแกะกล่องมาต้องบอกว่าว้าวเลยทีเดียวครับเพราะว่าสวยมากครับเซี่ยวมี่ทำตัวนี้ออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับตัวเรือนจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวหน้าปัดจะไม่ใช่เซฟไฟนะครับเป็นกระจกกันรอยธรรมดาครับนี่ครับสวยจริงๆสายจะเป็นสายหนังครับนี่นะครับสายหนังครับนี่นะครับมีโลโก้มีเจียนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้มีเจียก็มีเจียนี่เป็นบริษัทลูกของเซี่ยวมี่นะครับนะครับตัวเข็มขัดล็อกสายนะครับก็อันนี้จะเป็นข้างหลังนี่นะครับผมเอาสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับก็เขาจะบอกว่าเป็น 316L Stainless Steel นะครับเป็นเกรดของสแตนเลสนะครับก็ดีไซน์ by มีเจียสายเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับเป็นสายหนังครับใครไม่ชอบนี่เปลี่ยนสายได้เลยตัวหน้าปัดจะนูนนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้จะบอกนับก้าวเดินครับตรงนี้จะมีคู่มือการใช้งานมาให้ดูนะครับคู่มือการใช้งานเป็นภาษาจีนครับก็เราต้อง install app นะครับเป็น Mi Home นะครับใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ลงแอปครับเดี๋ยวเราลงแอปก่อนแล้วก็มาแพร์กันครับตัวเรือนสวยครับสแตนเลสสีดำนาฬิการุ่นนี้จะมีขายทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดำที่ผมได้มานะครับแล้วก็เป็นสีดาร์กเกรย์นะครับแล้วก็บูเจมี3สีครับก็เลือกซื้อตามที่ต้องการเลยนะครับแอปนะครับมี่โฮมตัวนี้ครับก็ผมมีอุปกรณ์ของมี่หลายตัวเหมือนกันนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ก่อนนะครับบวกนะครับเลือกวอชนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เราต้องกดเม็ดมะยมค้างไว้ก่อนนะครับให้นาฬิกามันสั่นนะครับแล้วก็กดแพร์นะครับอันนี้มันจะตั้งเวลาอัตโนมัติครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเราต้องกดนี่ครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะใช้แบตแบบเป็นถ่านกระดุมนะครับ CR2430 ครับไม่ต้องชาร์จแบตนะครับได้แล้วนะครับ Use Now นะครับ
แล้วเราก็ตั้งวันเดือนปีเกิดนะครับมันก็จะซิงกับนาฬิกานะครับถ้าใครที่ใช้ Android ต้องตั้งเมนูเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาไทยตัวแอปจะเป็นภาษาจีนนะครับก็จะบอกเวลานะครับไทม์โซนเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็จำนวน9แล้วก็เวิร์คคอกนะครับไทม์โซนนะครับก็ตั้งเป็นกรุงเทพนะครับถ้าเราตั้งเมนูเป็นภาษาไทยนะครับเมนูเครื่องเป็นภาษาไทยพวกนี้จะเป็นภาษาจีนหมดเลยครับอ่านไม่ออกนะครับก็มีการตั้งการเตือนนะครับเตือนทุก1ชั่วโมงนะครับมันจะสั่นนะครับตัวเตือนการโทรเข้าเนี่ยผมพยายามแอดแล้วมันไม่ได้ครับมันเออร์เลอร์อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นบั๊กของแอปนะครับไม่มีการแจ้งเตือนแอปนะครับจะแจ้งเตือนแต่ปลุกทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวตั้งปลุกนะครับก็ตั้งได้ครับเวลาเราต้องการปลุกตอนไหนนะครับพวกนี้มันจะสั่นอย่างเดียวนะครับก็มีแค่นี้แล้วก็มีการตั้งbody info นะครับก็คือตัวเรานะครับส่วนสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับ device info ก็ข้อมูลของนาฬิกานะครับโมเดลอะไรเฟิร์มแวร์บลูทูธเวอร์ชันไหนแบตเตอรี่นะครับนี่ตั้งเวลาตั้งเข็มนาฬิกาครับตั้งการเตือนนะครับเตือนโหมดห้ามรบกวนเวลาอะไรต่างๆนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับเปลี่ยนชื่อนาฬิกาก็ได้นะครับตั้งสถานที่เฟิร์มแวร์อัปเดตหรือว่าจะลบเครื่องที่ซิงออกไปก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการขายต่ออะไรพวกนี้ครับคนอื่นจะได้ไปซิงได้นะครับก็ประมาณนี้ครับแอปใช้ไม่ยากครับถ้าใครเคยใช้อุปกรณ์ของมีมาก่อนนะครับก็คงเท่านี้ครับสำหรับเจ้า MI Boss ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ